โซเชียลแชร์ภาพเด็ดมารีเบอร์เนอร์พิษกาชัยร่วมแก๊งเพื่อนสนิทสนมชาวเน็ตแชร์ภาพมารีเบอร์เนอร์พิษกาชัยรวมตัวแก๊งเพื่อนสนิทสนมตอกย้ำข่าวสัมพันธ์เลิฟโซเชียลลุ้นให้เป็นคู่จริงกำลังเป็นที่สนใจในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากหลังจากที่เพจเมาส์มอยข่าวชื่อดังอย่างเจ๊มอย108ได้โพสต์ข้อความที่ลูกเพจที่น่ารักส่งมาสอบถามเปิดประเด็นชวนสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสาวมารีเบอร์เนอร์และหนุ่มหล่อคนดังพิษกาชัยอดีตนักร้องวงซีควินว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันแน่เพราะสังเกตเห็นว่าช่วงนี้ลงสตอรี่ไอจีคล้ายกันบ่อยๆหลังจากนั้นไม่นานก็มีชาวโซเชียลเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นมากมายเช่นถ้าเป็นเช่นนั้นฉันจะกรี๊ดโดดดอโอ้ยลูกสาวฉันขอให้เขารักหนูจริงๆนะลูกมารีนางต้องการรักที่จริงใจถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแม่ก็จะยืนข้างๆเสมอถ้าการที่ลงสตอรี่ใกล้กันแล้วต้องคบกันตักกะความคิดอะไรก่อนจะส่งข่าวอะไรตามมารีให้ละเอียดกว่านี้ไม่น่าเบื่อแทนน้องเพราะว่ามีฝักเข็บสดพวกนี้น้องถึงแทบไม่ค่อยลงอะไรเลยพวกเขาเป็นเพื่อนกันพิษไม่เคยเมนมารีนะแต่เมนพิมถาถ้ามารีจะคบใครจริงๆน้องไม่ปิดหรอกคะไม่ต้องมาสืบแบบนี้และล่าสุดได้มีการแชร์ภาพใหม่ออกมาตอกย้ำความจิ้นของคู่นี้อีกระลอกโดยมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งเข้ามาโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าฉันเล่นแท็กนี้อยู่คนเดียวหรือเปล่าแต่พิษมารีน่ารักนะว่าละแก๊งพิษคือใหญ่แต่กลมเกลียวกันมากตามแก๊งนี้มาเป็นปีเพราะบอโพสต์ซึ่งภาพดังกล่าวเผยให้เห็นว่าสาวมารีเบอร์เนอร์ก็มีกิจกรรมร่วมกับแก๊งเพื่อนของพิษกาชัยอยู่บ่อยๆมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ในส่วนของความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นจะเป็นอย่างไรคงต้องรอฟังชัดๆจากปากเจ้าตัวเองก็แล้วกันโซเชียลเปิดประเด็นกันณภัทรรีเทิร์นรักแฟนเก่าโพสต์ภาพคล้ายไปด้วยกันกันณภัทรหรือการเดอะสตาร์กำลังถูกจับตาสถานะหัวใจไม่แพ้สาวมารีเบอร์เนอร์หลังชาวเน็ตแชร์ภาพชวนสงสัยเหมือนออกทริปท่องเที่ยวไปกับแฟนเก่าในขณะที่ตอนนี้นักแสดงสาวคนสวยมารีเบอร์เนอร์กำลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับหนุ่มหล่อคนดังพิษกาชัยอดีตนักร้องวงซีควินว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันแน่เพราะสังเกตเห็นว่าช่วงนี้ลงสตอรี่ไอจีด้วยกันบ่อยๆแก่ล่าสุดเพจเมาส์มอยข่าวชื่อดังอย่างเจ๊มอย108ก็ได้โพสต์ข้อความเปิดประเด็นชวนคิดขึ้นมาอีกแล้วว่าเมื่อคนเราเลิกกันแล้วการมูฟออนไวไม่ใช่เรื่องแปลกเช่นเดียวกับอดีตคนรักคู่หนึ่งในขณะที่ฝ่ายหญิงกัดบัวไม่เหลือยายมีหนุ่มใหม่มาจีบไม่ขาดสายและดูเหมือนว่าชีจะมูฟออนไม่รอละนะหลังจากที่ชีเปิดใจก็ตลอนทัวร์กับแก๊งบอยแบรนด์คาดว่าน่าจะกิ๊กกับหนุ่มในกลุ่มเพื่อนนั่นแหละแต่ฝ่ายพระเอกก็ไม่น้อยหน้าปิ่งสงสัยว่าฮีน่าจะกลับไปหากิ๊กเก่าสมัยละอ่อนล่าสุดติ่งสงสัยทั้งคู่ไปล้านลาทะเลด้วยกันแน่ๆพระเอกลงสตอรี่ฝ่ายน้องนีลงไอจีในเวลาถัดมาภาพเดียวกันสถานที่เดียวกันแค่ไม่ได้ถ่ายคู่กันแค่นั้นดูท่าน่าจะเซฟตัวเองเพราะคงกลัวคนจะรู้ว่ามีซัมติงกุลงงวกกันไปวนการมาเพราะน้องนีเก่าแก่ของพระเอกเนี่ยก็เคยพบปะกับนางเอกตอนนางเอกเป็นแฟนพระเอกมาก่อนนะคือถ้าต่างฝ่ายต่างมีใครแล้วจริงๆเราก็ควรดีใจอดีกว่ากูที่ไม่มีใครไม่มีเลยปล.ห้ามเมนแซะหรือพาดพิงใครจนเสียหายอ่านเพื่อความอรรถรสเดากันพอเป็นกระแสแล้วช่วยชะโงกดูตังในบัญชีด้วยเตือนด้วยความหวังดีกูไม่เกี่ยวนะแยก
ซึ่งงานนี้ชาวเน็ตก็ไม่พลาดที่จะเดากันไปต่างๆนานาแต่ดูเหมือนว่าชื่อของพระเอกคนดังกล่าวหลายคนจะพากันนึกไปถึงหนุ่มกันนภัทรอินใจเอื้อหรือกันเดอะสตาร์ที่ได้แยกทางกับสาวมารีไปแล้วก่อนหน้านี้ในขณะที่สาวแฟนเก่าก็มีคนเดาว่าจะเป็นสาวส้มหยุดใช่หรือไม่พร้อมงัดหลักฐานเป็นภาพถ่ายที่ทะเลที่เดียวกันมาแชร์แต่งานนี้ใช่หรือไม่ต้องรอติดตามกันต่อไปนะ สายวายฟินมิกทองระยะเข้มหัสวีปล่อยซีนหวานชวนมโนสองหนุ่มเข้มหัสวีและมิกทองระยะทำสายวายฟินสุดๆหลังโซเชียลแชร์ภาพโมเมนต์สวีทหวานละมุนอุ้งตัวลอยพร้อมสายตาหวานซึ้งสองพระเอกหนุ่มหล่อล่ำสุดฮอตอย่างมิกทองระยะและเข้มหัสวีภัคพงษ์ไพศาลทำเอาแฟนๆสายวายฟินหนักมากหลังได้เห็นโมเมนต์ชวนจิ้นแรงโดยที่ทวิตเตอร์ใต้เตียงดาราได้มีการโพสต์ภาพซีนหวานของทั้งคู่ไว้พร้อมข้อความว่าครั้นรักใครเป็นคนจัดท่านี้เปลี่ยนผู้ชายตัวโตละมุนอบอุ่นกลายเป็นตัวเล็กตัวน้อยได้จริตสายตาการลูบแก้มหีเข้มนั้นเอาไป10คะแนนเต็มค่ะพี่มิกอย่าว่าแต่เรากลุ้มเลยทิโบก็กลุ้มแล้วแซวฮ่า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 งานนี้แฟนๆรีบเข้ามาคอมเมนต์แซวตามกันมากมายเช่นแม่ฟินโมเมนต์นี้เปลี่ยนพี่มิกเป็นแม่ได้ไหมลูกแม่ขอล่ะกินคู่นี้แบบ KM เข้มมิกว่าแต่มดพากันคิดหนักเลยนี้เมลดากะมุกดามิกทองระยะเข้มหัสวีจริตจะก้านพี่มิกกับน้องเข้มนั้นชนะเลิศไปเลยคู่จิ้นคู่ใหม่ถือกำเนิดแล้วหมั่นเคี่ยวความกัดปากของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเข้มหัสวีอุ้มมิกทองระยะไหวด้วยพี่มิกก็ทำตะเล็กตะน้อยไปอีกกบขอลงเรือเข้มมิกจ้างงานนี้นอกจากนี้ก็ยังมีคู่จิ้นสายวายต้องมาแล้ววายวอดอีฉันควรเซฟใครก่อนดีระหว่างยูโรกับชีโบแล้วดูสายตาหัสวีลูกชายอีฉันนั้นยูโรอาจมีเครื่องโบอาจจะยิ่งหนาวเมื่อเจอจริตของทั้งคู่สู้ตากันกัดปากลูกแก้มไปค่ะกระโดดลงเรือเข้มมิกแต่ชมความแข็งแรงของเข้มหัสวีที่สามารถอุ้มพี่มิกทองระยะได้แบบสีหน้าชวนฟินได้แกขอเกลียดท่ากัดปากหมั่นเคี้ยวหรือหนักบอกมาจะเข้มและอื่นๆเกรทวรินทร์แจ้งความโดนเพจปลอมแอปอ้างใช้รูปร้านทองหลอกเงินเกรทวรินทร์แจ้งความโดนเพจปลอมแอปอ้างใช้รูปร้านทองหลอกเงินโดนอีกแล้วคงจะพูดคำไหนไม่ได้อีกแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์เพราะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเป็นข่าวไปว่าเพจร้านทองของที่บ้านโดนแอปอ้างมารอบนี้โดนเอารูปในร้านทองของครอบครัวไปสร้างเพจปลอมเพื่อหลอกเอาเงินประชาชนงานนี้พอพระเอกหนุ่มทราบข่าวก็รีบแจ้งแฟนๆพร้อมกับเข้าแจ้งความทั้งนี้เจ้าตัวยังแจ้งว่าทางร้านมีเพจเดียวคือเว้นเงินไทย FBห้างทองหวังเงินไทยเจ๊กุ้งระวังเพจปลอมเอารูปไปใช้ให้คนมากดรับเงินงูนี้งั้นถ้ามีผู้เสียหายโดนหลอกจากการแอปอ้างแบบนี้ไปแจ้งความได้เลยครับทางร้านเราไปแจ้งความไว้แล้วในกรณีแบบนี้ทางร้านมีเพจเดียวครับคือเว้นเงินไทย FBห้างทองหวังเงินไทยเจ๊กุ้งเท่านั้นครับไม่มีเครือข่ายไม่มีตัวแทนใดๆทั้งสิ้นจะแจกเดี๋ยวบอกเองตัวปลอมชอบหลอกตัวจริงไม่เคยหลอกครับเชิญอุดหนุนที่ร้านได้ตามสะดวกขอบคุณครับ